เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดที่ 3.8 นะคะเขากำหนดให้ A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงหรือก็คือ R เนาะโอเคก็มีโจทย์มาให้ทั้งหมด8ข้อนะคะถามว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรือไม่อ่ะเรามาดูกันว่ามันจะจริงหรือไม่นะคะโอเคข้อที่1 นะคะจริงหรือไม่ถ้าA มากกว่า B แล้ว A กำลัง2มากกว่า B กำลัง2ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเวลาเราจะทำโจทย์เรื่องจำนวนจริงนะคะเขากำหนด A B มาเนาะเราก็จะต้องพยายามหาตัวอย่างตัวเลขเนี่ยเอามาลองแทนในโจทย์ข้อนั้นแล้วทำให้มันผิดให้ได้นะคะพยายามหาข้อที่มันแบบไม่มีทางเป็นไปได้เนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะ A มากกว่า B พี่ลองแทน A เป็น0b เป็นลบ2นะคะนะทีนี้ถ้าเกิด a เป็น0เนี่ย0กำลัง2ก็จะได้0นะคะแต่ว่า b ลบ2เนาะลบ2กำลัง2จะได้4นะคะซึ่ง0เนี่ยจริงๆมันน้อยกว่า4นะคะแต่ตรงนี้มันบอกมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่จริงนะคะเริ่มพอเห็นภาพไหมเราก็คือพยายามหาตัวเลขมาแทนแล้วทำให้มันผิดให้ได้นะคะประมาณนี้เนาะต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าจริงหรือไม่ถ้า A ไม่เท่ากับ0และ B ก็ไม่เท่ากับ0แล้วถ้าเกิด A เนี่ยมันมากกว่า B แล้ว1ส่วน A จะน้อยกว่า1ส่วน B นะคะอย่าเพิ่งงงกันนะทุกคนเราแค่ลองหาตัวเลขมาใส่เนาะA มากกว่า B นะคะเราจะลองการที่ A กับ B เนี่ยเป็นบวกทั้งคู่ก่อนสมมติพี่ใส่1กับ2เนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดแทน b เป็น1ตรงนี้จะได้1นะคะแทน a เป็น2จะได้1ส่วน2ซึ่งตรงนี้2มากกว่า1แล้ว1ส่วน2เนี่ยน้อยกว่า1ซึ่งตรงนี้ถูกต้องใช้ได้นะคะยังไม่พอเราต้องหาข้อที่มันใช้ไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราให้เป็นลบทั้งคู่เลยเนาะลองมองว่าให้ a เนี่ยเป็นลบ1b เป็นลบ2ละกันเนาะทีนี้เวลาเราแทนนะคะเราจะได้ลบ1ส่วน2เนาะฝั่งซ้ายกลายเป็นลบ1นะคะซึ่งลบ1ส่วน2เนาะมันมากกว่าลบ1ใช่นะคะดูตามเส้นจำนวนก็ได้เนาะอ่ะก็คือเส้นจำนวนมันเป็นอย่างนี้เนาะชื่อตรงนี้เป็น0ใช่ไหมถ้าเกิด1ส่วน2อยู่ตรงนี้1จะอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าลบ1ส่วน2กับลบ1จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลบ1ส่วน2อยู่ทางขวาแปลว่ามันมากกว่าลบ1อยู่แล้วนะคะข้อนี้เลยใช้ได้เหมือนกันเนาะยังไม่พอใจพี่จะหาอันที่มันใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นบวกทั้งคู่เป็นลบทั้งคู่มันใช้ได้ลองบวกอันนึงลบอันนึงละกันนะคะให้ A เป็น1แล้วลอง B เป็นลบ1บ้างชึบๆปิดจากข้อ1แป๊บนะคะโอเค A มากกว่า B นะคะ1มากกว่าลบ1อ่ะได้พี่ลองแทนตรงนี้เนาะ1ส่วน1ได้1นะคะแล้วก็ตรงนี้ลบ1เนาะแทนลงไปใน B อ่ะนี่พี่ได้แล้วนะคะ1น้อยกว่าลบ1ซึ่งผิดใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยพี่ลองเป็นกรณีที่ A เป็นบวกเนาะแล้วก็ให้ b เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอพี่เจอกรณีที่เป็นไปไม่ได้พี่ก็จะบอกได้เลยทันทีว่ามันไม่จริงนะคะเนาะเก็ทภาพเนาะก็คือประมาณนี้นะคะเราลองหาตัวเลขเนาะลองหากรณีต่างๆที่ทำให้มันเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้มาดูข้อที่3นะคะจริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า b แล้วลบ a น้อยกว่าลบ b นะคะพี่ว่าลองกรณีนี้เป็นบวกอันหนึ่งเป็นลบอันหนึ่งน่าจะเวิร์กเนาะลองเหมือนเดิม1กับลบ1เวลาแทนเลขเราแทนเลขแบบ0 1 2ประมาณนี้ลบ1แบบน้อยๆนะคะมันจะได้แบบคิดเลขง่ายๆนะคะโอเคทีนี้1เนาะตรงนี้กลายเป็นลบ1
อยกว่าลบ b เจอลบอีกทีเป็น1อ้าวอันนี้ดันใช้ได้นะคะโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อบวกกับลบมันใช้ได้พี่ก็ลองตัวอื่นนะคะลองให้มันเป็นบวกทั้งคู่เนาะ2มากกว่า1ก็จะได้ลบ2น้อยกว่าลบ1อ่ะใช้ได้เหมือนกันอีกนะคะงั้นพี่ลองเป็นลบทั้งคู่เนาะลบ1กับลบ10ไปเลยจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ะตรงนี้เนี่ย a เนาะจากลบ1จะกลายเป็น1ลบ b จาก10เนาะกลายเป็นจากลบ10กลายเป็น10อ่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะหมดแล้วนะคะกรณีของพี่เนาะบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่บวกอันนึงลบอันนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวหลายคนถามถ้าเกิด a เป็นลบแล้ว b เป็นบวกล่ะอ่ะมองดีๆนะคะ a มันมากกว่า b เนาะเพราะฉะนั้น a เนี่ยจะเป็นลบแล้วให้ b เป็นบวกไม่ได้นะคะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนาะพี่เถียงเขาไม่ได้หาตัวขัดแย้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นจริงนะคะโอเคต่อไปข้อที่4เขาบอกว่าถ้า a น้อยกว่า0แล้ว b ก็น้อยกว่า0แล้ว a คูณ b เนี่ยจะมากกว่า0อันนี้เนี่ยการที่น้อยกว่า0แปลว่า a ของเราเขากำหนดให้แล้วว่า a เป็นลบ b น้อยกว่า0ก็เป็นลบนะคะการที่เอาลบคูณลบยังไงก็ต้องได้บวกอยู่แล้วเนาะซึ่งบวกเนี่ยมันมากกว่า0ก็ถูกต้องนะคะขัดแย้งเถียงอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันเลยจะเป็นจริงนะคะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยเนาะแค่หาตัวแบบลองแทนดูเนาะโอเคถัดไปข้อที่5นะคะจริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า0และ b น้อยกว่า0แล้ว ab น้อยกว่า0เหมือนเดิมนะคะ a มากกว่า0เนี่ยก็คือการที่ a เป็นบวก b น้อยกว่า0คือ b เป็นลบนะคะอ่ะเอามาคูณกันบวกคูณลบยังไงก็ได้ลบนะคะเพราะฉะนั้นลบน้อยกว่า0ก็ถูกต้องเถียงไม่ได้เลยเป็นจริงนะคะจดข้อนี้เขาบอกความจริงนะคะก็ประมาณนี้ต่อไปข้อที่6เนาะจริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า0แล้ว1ส่วน a ก็จะมากกว่า0ตรงนี้เนี่ย a มากกว่า0คือบวก1ส่วนบวกยังไงก็เป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะถูกต้องนะคะหาข้อขัดแย้งไม่ได้ก็เลยจะเป็นจริงนะคะโอเคถัดไปข้อที่7เขาถามว่าเขาไม่ถามจริงหรือไม่แล้วเขาถามมีกรณีไหนบ้างที่ a มากกว่า b แล้ว1ส่วน a จะน้อยกว่า1ส่วน b เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0อ่ะแล้วอย่าเพิ่งงงและอย่าเพิ่งข้ามนะคะทุกคนคิดดีๆเนาะเขาบอกว่าเขากำหนดมาแล้วว่า a ไม่เท่ากับ0นะ b ก็ต้องไม่เท่ากับ0แล้วมันจะมีกรณีไหนบ้างนะที่ a มากกว่า b แล้วได้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราคุ้นๆไหม a มากกว่า b คล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะคล้ายๆจดตรงนี้อ่ะ a มากกว่า b a มากกว่า b ก็จะมีกรณีที่เป็นบวกทั้งคู่เป็นลบทั้งคู่แล้วก็เป็นบวกกับเป็นลบเนาะเราลองมาคิดนะคะปึ๊บถ้าเกิดเราสังเกต7 8เนี่ยถามเหมือนกันเลยเนาะแค่ผลลัพธ์อันนี้เนี่ยน้อยกว่าอันนี้มากกว่าเนาะเราก็ลองคิดรวดเดียวเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น a มากกว่า b เหมือนกันกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นบวกทั้งคู่นะคะพี่ลองเนาะลองเอาบวกทั้งคู่ก็2กับ1แล้วกัน2มากกว่า1นะคะแล้ว1ส่วน a ก็คือ1ส่วน2เนาะจะตึ๊ดๆกับ1ส่วน b ตัวที่มากกว่าคือ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อย่างนี้ซึ่งมันจะตรงกับกรณีตรงนี้ถูกไหมเพราะมันเป็นน้อยกว่าเนาะทีนี้ลองมาดูกรณีที่เป็นลบทั้งคู่นะคะลบ1มันจะมากกว่าลบ2เนาะทีนี้ลองแทนนะคะ1ส่วน a คือลบ1กับ1ส่วน b คือลบ1ส่วน2นะคะตัวไหนมากกว่าก็ต้องดูตัวที่อยู่ฝั่งขวาของเส้นจำนวนเนาะฝั่งขวาของเส้นจำนวนก็คือตัวนี้นะคะลบ1ส่วน2เนี่ยมากกว่าลบ1เนาะก็เลยจะได้เป็นสัญลักษณ์น้อยกว่าแบบนี้นะคะเข้ากรณีนี้เหมือนกันเนาะ
มาดูกรณีสุดท้ายนะคะการที่ A เป็นบวกและ B เป็นลบพี่ให้1กับลบ1ละกันเลขน่ารักน่ารักเนาะทีนี้1ส่วน A ก็คือ1 1ส่วน B คือลบ1อ่ะกรณีนี้เนี่ยเห็นชัดมากเลยว่า1มากกว่าลบ1นะคะเครื่องหมายเปลี่ยนด้านและเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเข้ากรณีที่8ไอ้ข้อที่8เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบนะคะก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยพี่มี3กรณีเนาะเมื่อกี้ลองคิดดูปึ๊บเวลาเราจะตอบข้อที่7นะคะเขาถามกรณีไหนบ้างที่ทำให้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะไม่ใช่ตอบกรณี1กับ2เนาะเราก็จะตอบว่ามีทั้งหมด2กรณีก็คือกรณีแรกนะคะการที่ A มากกว่า0และ B ก็มากกว่า0นะคะอันนี้คือกรณีที่1เนาะอันนี้คือภาษาเชิงคณิตศาสตร์เนาะก็คือมันเป็นบวกกับบวกนั่นแหละแค่เขียนให้มันดูแบบเป็นทางการนิดนึงเนาะแล้วก็กรณีที่2นะคะเป็นลบทั้งคู่อ่ะลบทั้งคู่เขียนยังไงดีก็ต้องเขียนว่ากรณีที่ A น้อยกว่า0และ B ก็น้อยกว่า0เหมือนกันแบบนี้นะคะเรียบร้อยเนาะคำตอบของข้อที่7มี2กรณีส่วนข้อที่8นะคะเราก็จะเขียนว่า A เป็นบวกซึ่งมันคือ A มากกว่า0นะคะและ B เป็นลบก็คือ B น้อยกว่า0เท่านี้เลยคำตอบนะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเนาะก็คือเราแค่ลองมองความเป็นไปได้ทั้งหมดเนาะว่าแบบถ้าเกิดเราไปทางเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงลองหาทางที่มันไปแล้วมันไปไม่ได้นะคะก็คือหาข้อขัดแย้งเนาะที่ทำให้โจทย์เนี่ยมันผิดพยายามเหมือนแบบโจทย์เธอต้องผิดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยลองพิสูจน์ว่าเธอพูดความจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราหาข้อขัดแย้งไม่ได้ก็แปลว่าข้อนั้นเนี่ยมันพูดความจริงเนาะแล้วก็กรณีต่างๆเนาะเราก็ต้องมองกว้างๆว่ามันมีกรณีไหนบ้าง A เป็นบวก A เป็นลบ B เป็นบวก B เป็นลบนะคะก็ประมาณนี้เลยน้องฝึกทำบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งใช่ค่ะประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง